อนุโมทนาบัตรที่ปรากฏชื่อของท่านสุรเชษฐ์หักพานนะครับบริจาคเงินทำบุญให้กับวัดสาราปูนจำนวน 200,000 บาทที่ปรากฏออกมาตามสื่อต่างๆนะครับผมจะเล่าที่มาที่ไปของใบอนุโมทนาบัตรฉบับดังกล่าวนะครับให้ทราบเบื้องต้นว่าใบอนุโมทนาบัตรฉบับนี้เนี่ยนะครับเป็นมาอย่างไรสืบเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ชุดตรวจค้นจับกุมที่ขอออกหมายจับพันตำรวจโทคริสนะครับเข้าตรวจค้นจับกุมพันตำรวจโทคริสและได้มีการตรวจยึดเอกสารต่างๆภายในรถของพันตำรวจโทคริสหนึ่งในนั้นมีการตรวจยึดใบอนุโมทนาบัตรที่ปรากฏรายชื่อของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานฉบับที่เป็นประเด็นปัญหานี่นะครับไว้เพื่อตรวจสอบนะครับภายหลังเจ้าหน้าที่ตรวจค้นจับกุมได้ตรวจยึดใบอนุโมทนาบัตรฉบับนี้ไว้กลับปรากฏว่าใบอนุโมทนาบัตรฉบับดังกล่าวถูกนำมาใช้ให้ข่าวต่อสื่อมวลชนผูกโยงไปกับรายการโอนเงินทำบุญของวัดสาราปูนโดยอ้างว่าเป็นการทำบุญโดยใช้บัญชีม้าที่มียอดเงินตรงกันนะครับเมื่อปัญหาดังกล่าวเนี่ยปรากฏขึ้นต่อสื่อมวลชนต่อสาธารณชนแล้วพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานก็ไม่นิ่งนอนใจได้มีการสั่งการให้ผู้ใกล้ชิดตรวจสอบเบื้องต้นว่าความเกี่ยวโยงระหว่างบัญชีที่ถูกอ้างว่าเป็นบัญชีม้ามายังใบอนุโมทนาบัตรฉบับดังกล่าวเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับและข้อมูลที่ผู้นำใบอนุโมทนาบัตรดังกล่าวออกเผยแพร่เชื่อมโยงกับบัญชีที่ถูกอ้างว่าบัญชีม้านั้นผู้ที่นำข้อมูลนี้ออกมาเปิดเผยต่อสาธารณชนรู้ได้อย่างไรเมื่อพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานได้สั่งให้ผู้ใกล้ชิดตรวจสอบแล้วกลับปรากฏว่าบัญชีที่มีการโอนเงินในยอดที่ตรงกับใบอนุโมทนาบัตรฉบับดังกล่าวจำนวน 200,000 บาทไปทำบุญที่วัดสาราปูนนั้นเป็นบัญชีที่พันตำรวจโทคริสถือใช้อยู่และมีเพียงรายการเดียวที่มีการโอนเข้าไปในยอดเงินจำนวน 200,000 บาทมูลธนบัตรที่เป็นประเด็นปัญหานี้ทางทีมทนายความได้รับการยืนยันอย่างแน่ชัดแล้วนะครับว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าหรือบัญชีผู้อื่นแต่อย่างใดนะครับ